กลับเข้าสู่เวลาที่ทุกคนรอคอยเลยครับสำหรับการตัดสินในโจทย์ลูกทุ่งรำวงที่วันนี้เพชรทั้ง3สีร่วมแรงร่วมใจสร้างผลงานละครออกมาได้อย่างสนุกสนานถึงคิวที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าผลงานของใครที่ถูกใจแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดคุณผู้ชมร่วมเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจพวกเขาไปพร้อมๆกันได้เลยครับมาลุ้นคะแนนในโจทย์นี้กันนะครับลูกทุ่งรำวงครับตอนนี้สีแดงนะครับนำโดยโค้ชเบิ้ลนี่มี28คะแนนนะครับผมล่าสุดนะฮะสีน้ำเงินนะครับของโค้ชก้อง27คะแนนครับผมและสีเหลืองครับโค้ชตาก็27คะแนนเช่นเดียวกันนะครับมาลุ้นว่าโจทย์นี้ใครจะได้คะแนนครับพร้อมนะฮะเริ่มที่ท่านใดก่อนดีครับพี่ยิ่งยงครับให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองครับดูจากผลงานเมื่อสักครู่ทั้ง3บทเพลงนะครับให้ใครครับเวทีนี้คือเวทีศิลปินพี่ไม่อยากไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าใครดีใครเด่นทุกคนก็ทั้งมีทั้งดีและก็บกพร่องเป็นเรื่องธรรมดาของการแสดงบนเวทีเพราะฉะนั้นพี่ให้เสมอนะครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงครับจากพี่ยิ่งยงนะครับท่านต่อไปครับแม่สุให้ใครครับแดงน้ำเงินเหลืองครับเสียงต่อจากนี้ไปใครจะได้ใครมีลุ้นคะแนนในโจทย์นี้ครับให้ใครครับถ้าจะเลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่ได้แน่นอนนะคะให้เสมอค่ะทั้ง3คนเสมอครับตอนนี้2เสียงเท่ากันแล้วนะครับท่านต่อไปครับอโนดให้ใครครับเสียงที่3จากอโนดนะครับจะมอบให้กับสีไหนหรือจะเป็นทั้ง3สีให้ใครครับเสมอครับตอนนี้3เสียงเท่ากันแล้วครับผมแต่ยังไม่จบครับเสียงสุดท้ายครับคุณครูสลาให้ใครครับเพื่อชนะถ้าสีหนึ่งสีใดได้คะแนนจากคุณครูนะครับให้ใครครับมันจะลงเอยด้วยเสมอนี่มันก็ดูไม่เข้มข้นน่าจะหักคะแนนกับการไม่ลงจังหวะน่าจะมีการตัดคะแนนหรือว่าในส่วนของเสียงที่ไม่สมบูรณ์ครับแต่นั่นแหละครูทำไม่ได้ครูให้เสมออยากทำนะแต่ว่าทำไม่ได้โอ้โหตายกันเป็นแถบเลยนะครับตั้งแต่ครูไปเล่นละครมาพวกเราเดาทางไม่ถูกสรุปนะฮะเสมอกันครับ4เสียงเท่ากันนะครับและในโจทย์นี้ครับรับไปสีละ1คะแนนภาพรวมคะแนนตอนนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับตอนนี้เพชรสีแดง29คะแนนครับอีก1แต้มจะไปแตะที่เลข30แล้วนะครับผมและเพชรสีน้ำเงินครับ28คะแนนครับตามมาติดครับและสีเหลืองครับ28คะแนนเช่นเดียวกันนะครับผมครับนะครั้งหน้าเป็นไงฮะโค้ชครับในครั้งหน้าคิดว่าครั้งหน้าเราก็จะเอาคะแนนครับให้มันไปถึง30 31 32ครับรายการเราไม่มีหักคะแนนหรอกดูแล้วก็ต้อง30 31ไปอยู่แล้วพูดทำไมเนี่ย
คือยังไงคะแนนก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วคะแนนต้องเพิ่มอยู่แล้วอ่ะโค้ชพี่ก้องล่ะครับครับรวมวันนี้ของสีน้ำเงินสุขแล้วก็เต็มที่กับทุกวันทุกโจทย์ทุกสิ่งที่ทุกอย่างที่ได้ไปเพราะว่าก็มีน้องๆหลายๆคนเพราะว่าพี่ก้องก็ผ่านเด็กไม้ทองคำมาหลายคนแล้วหลายซีซั่นแล้วก็สุดท้ายก็คิดถึงโหยหาวันนั้นน่าจะทำได้ดีกว่านี้กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ครับไม่ถึงว่าซีซั่นที่ผ่านมาอะไรเงี้ยซีซั่น1ซีซั่น2มันซีเรียสมันอะไรมันซีเรียสเพราะว่าเด็กลืมไปว่าตัวเองอ่ะคือศิลปินแล้วศิลปินที่ถูกคัดเลือกมาจากคนหลายร้อยคนหลายพันคนแล้วพอมาเป็นซีซั่น3ก็ซีซั่น3ดีขึ้นเยอะเด็กๆมีความสุขที่ได้ร้องก็มีพี่เข้ามาไงผมว่าเกี่ยวครับเอ้าตั้งแต่ที่สุดเลยเพราะว่าแม่ๆอย่างน้อยๆผมว่าแม่ก็ทำให้เด็กๆคลายเครียดแล้วมีความสุขว่ายากนะจะมีคนพูดคำว่าใหญ่อะไรบ่อยๆแต่ว่าก็พูดน้อยนี่ผมถึงขั้นกลับไปเซิร์ช Google นะแม่คำว่าพอแล้วบังฟังไปแล้วก็จะสร้างหนังก็จะสร้างหนังเขาจะสร้างจะสร้างยังไม่มียังโปสเตอร์ยังไม่ลงแค่ชื่อเอายิ่งยงไปเล่นสักตอนเล่นด้วยหนังเรื่องนี้เดี๋ยวไว้เรื่องที่สองดีกว่าเรื่องอะไรหลุดสิบนาลิปแก้วไปเลยที่สองนานนะพี่ยงนะสูงไม่น่าถามเลยถามเร็วเร็วไปหน่อยนะเร็วไปหน่อยเขาพี่ตั๊กครับภาพรวมวันนี้สีเหลืองเวลามาเพชรแต่เพชรอ่ะเวลาเรามาได้มาเจอน้องๆอ่ะแล้วก็มาเจอพี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วมาเจอครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยมีความสุขทุกครั้งเลยอ่ะมีความสุขแล้วก็พี่ได้รับพลังดีๆพลังแบบจากน้องๆจากเพื่อนๆจากทุกคนเลยค่ะบอกตรงๆเลยเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ทุกคนจงคิดบวกเข้าไว้ลูกเป็นพลังให้กับเราอย่าไปหวังกำลังใจจากคนอื่นนะลูกเรานี่แหละให้กำลังใจตัวเราเองดีสุดและจงรักตัวเราเองนะครับครับผมขอบคุณโค้ชสามท่านด้วยนะครับขอบคุณน้องๆจากเพชรสีแดงและน้องๆจากเพชรสีน้ำเงินและน้องๆสุดท้องจากเพชรสีเหลืองขอบคุณกรรมการพิเศษของเราในวันนี้ครับพี่ชายที่น่ารักพี่ยิ่งยงยอดบัวงามขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับอโนพิสุทธิ์ครูสลานะครับและสุดยอดวงตรีครับวงกะลัดแบนด์ผ่านไปแล้วการสมัครของไม้ทองคำ3วัยซีซั่น2ภาคเหนือใครพลาดไม่ต้องเสียดายเพราะวันเสาร์ที่7ครับและวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนี้ครับโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นไปเจอกันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการครับเราจะจากกันไปด้วยคำคมจากพี่เบิ้ลและพี่ก้องนะครับเพชรตัดเพชรยังมี3สีใครเป็นฝีต้องไปรักษาเพชรตัดเพชรสู้กันจังมะครับรวมเดอะสตาร์รวมครูสลารวมคุณนวลรวมแม่สุนารีเฮ้ยที่นี่23เบิร์กพอยต์เอนจอยเอ่ยทุกวัวไม่มีเป็ดหรอกครับพี่ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจ้าสัปดาห์หน้าพบกับกรรมการรับเชิญสาวสวยหวานใจโค้ชก้องเบลถาคณิตเกิดเป็นลูกผู้หญิงมีหมดลูกบ่โหดอกยอมปลีกใจแล้วบ่คิดย้ำนี่ยังดอกและเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมต้อนรับนักแสดงรับเชิญสุดพิเศษและบทเพลงปริศนาในโจทย์เบทเทิลที่เหล่ากรรมการคาดไม่ถึงพร้อมด้วยการแข่งขันในโจทย์ที่ทุกบทเพลงจะต้องพูดถึงเหล่าบรรดาสรรพสัตว์ลูกทุ่งสรรพสัตว์อยากรู้ก็แย่ดูว่ารู้ปูหรือรู้งูกันแน่และขอต้อนรับลูกทีมคนสุดท้ายของเพชรสีเหลืองบาวีเธอรำพันว่าฉันรักเธอความตื่นเต้นจากการแข่งขันและความสนุกที่เราโค้ชเตรียมมามอบให้จะเกิดขึ้นทั้งหมดในเพชรตัดเพชร3สีอาทิตย์หน้าเวลาเดิมห้ามพลาดนะครับกรรมการพิเศษเราคนแรกมันหันมาบอกว่าไม่มีเสมอขอบคุณค่ะใครนะฮะน่ะไอ้งอดไอ้งอดไม่ใครให้พูดเค้าเนี่ย
ไม่ทองคำสามไหวเปิดรับสมัครต่อเนื่องสัปดาห์นี้ถึงคิวของภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566ที่โรงเรียนเทพพมิตรศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาสมัครกันเยอะๆนะครับรวยๆปังๆนะครับไม่ทนไม่เจ็บนะครับแม่มาปั๊บพี่รับทุกครั้งสตางค์เป็นพันท่านสอนหนึ่งในพรที่แสนยิ่งใหญ่คือความรักและความจริงใจที่เราให้แก่คนทุกคนหากเป็นเช่นนั้นขอแบ่งปันเสียงเพลงต้องมนให้พรพระมาช่วยดลให้เกิดผลโชคดีมีชัยกราบพ่อโสธรอีกขอพรวัดหลวงพ่อเงินจุดธูปเทียนขอความเจริญหลวงพ่อเชิญและหลวงพ่อใสไหว้หลวงพ่อสอนวัดมังกรและวัดพี่ไข่หลวงพ่อโตหลวงพ่อทันใจแวะวัดไตรขอให้โชคดีทุกวี่ทุกวันรวยๆปังๆนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับแบมือมาปั๊บให้รับทุกครั้งสตังค์แบงค์พันจะจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองทุกงานโชคดีแบบไม่มีอันฝันเห็นอะไรขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับมีเงินให้นำมีทรัพย์มีสินที่ดินตัวเองแม่ค้าแม่ขายถ้าได้มาชมเพลงผมบรรเลงกลับไปขอให้เครื่องเพลงเทน้ำเทท่าลูกค้าแน่นลงเรือจะขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้ขี่เครื่องบินหรือไปรถไฟให้ปลอดภัยในทุกแดนผิวผ่องย้อมใยให้สดใสหน้าแม่เอลแอนใครๆก็ขอเป็นแฟนคุณแม่คนสวยทั้งรวยทั้งเก่งเฮงๆๆๆเรื่อยๆปังๆนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับแบมือมาปั๊บให้รับทุกครั้งสตังค์แบงจะจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองทุกงานโชคดีแบบไม่มีอันฝันเห็นอะไรขอให้เฮงเฮงเรื่อยๆปังๆนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับมีเงินให้นำมีทรัพย์มีสินที่ดินตัวเองแม่ค้าแม่ขายถ้าได้มาชมเพลงผมบรรเลงกลับไปขอให้คลื่นเพลงเทน้ำเทท่าลูกค้าแน่นรวยค่อยรวยสมใจเฮงๆทุกคนนะครับโชคดีมีชัยที่สิ่งใดสมหวังดังใจปองรวยรวยปังปังนะครับไม่จนไม่เจ็บนะครับแบมือมาปั๊บให้รับทุกครั้งสตังค์แบงค์พันจะจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองทุกงานโชคดีแบบไม่มีอันฝันเห็นอะไรขอให้เฮงเพลงผมบรรเลงกลับไปขอให้คลื่นเพลงเทน้ำเทท่าลู